ครับเทพอสูรมวยไทยเลยครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยอายุใกล้เคียงกันเลยนะครับ28กับ27ปีครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันครับชัยบุรีก็ลอยกว่านิดๆครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้านี้ห้ามพลาดครับ15กันยายนไปตามกันครับในศึกมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024ครับในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแข่งกันแบบน็อกเอาท์ทีมละ3คนครับทีมไหนที่ชนะมากกว่าก็เข้าไปรอในรอบชิงเลยครับภาคกลางปะทะกับทีมภาคใต้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นภาคเหนือครับดวลกับทีมภาคตะวันออกน่าสนใจนะครับกับรูปแบบใหม่ครับเมื่อรอบอินสุดเดี๋ยวติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าดูสัปดาห์นี้ก่อนครับจบคู่นี้นี่ยังมีขุนศึกเล็กเจอกับเดชทรงวุฒินะครับนักชกที่สะกดว่าแพ้ไม่เป็นครับมาเจอกันดูคู่นี้ก่อนครับแม่หายไป5เดือนสนิมจะเกาะหรือเปล่าครับทางด้านชัยบุรีโดนไม้เนี่ยท้าทายก่อนแล้วนะครับมาแล้วครับแม่กล้ามไม่ใช่กล้ามใหญ่อย่างเดียวครับหมัดโหดด้วยครับเอาล่ะครับอีกคนหนึ่งได้สภาพร่างกายครับความสดทนอีกคนหนึ่งกระดูกมวยนี่ไม่ธรรมดาครับกระดูกมวยก็อยู่ที่ชัยบุรีนะครับกลับมาอีกครั้งครับคัมแบ็กสู่ไทยไฟท์ลีกครับวันนี้ก็มีอาจารย์สมพรแก้ปัญหานะครับนำทีมมาครับสำหรับชัยบุรีครับพยายามล้วงลำตัวพยายามสับพยายามต่อยเข้าไปครับแต่ด้วยความเก๋าครับยังใช้ความนิ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับหมัด1 2มาเตะซ้ายรอเอาเตะขวาไปครับศอกนี่อันตรายนะครับชัยบุรีครับเอ้ยเจอลูกนี้ครับไม่ได้ป้ายหน้านะครับป้ายเข้าท้องนี่แหละครับโอ้ล้วงแบบนี้ครับล้วงแบบนี้ครับไม่ไหวนะครับใครไม่โดนไม่รู้ครับจุกครับโอ้โหนี่ครับไม้จากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหดูฮะหมัดนี่คมเหลือเกินครับจังหวะตุ้ยทองครับหายไป5เดือนครับกลับมานี่โอ้โหโดนของหนักครับไม้เดอเดเรียนครับจากฝรั่งเศสโอ้ดูว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับของผู้มาเยือนครับโอ้โหส่วนชัยบุรีครับยังไม่ได้โชว์ของเลยครับทั้งหมัดเด่นครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดึงแล้วต่อยโอ้โหมาดุตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับส่งสัญญาณอันตรายครับพยายามจะตัดลำตัวขึ้นบนครับนี่ครับโอ้หมัดของเขาเนี่ยถือว่าทักษะในการออกหมัดครับแล้วเข้าลิ้นปี่ครับดอกนี้โอ้ไม่ไหวครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยดูอีกมุมนึงนะครับปั้งเข้าไปครับโอ้เก่งแล้วนี่ยังจุกครับปิดข้างบนนะครับโดนข้างล่างครับดูครับพยายามปิดบนสวมหมวกกันน็อกครับแต่ว่านี่ครับข้างล่างครับโอ้เป้าใหญ่ที่ช่องท้องครับโดนเข้าไปหมัดซ้ายครับล้วงดอกนี้นี่สะเทือนถึงเสี้ยงจี้เลยนะครับเดี๋ยวดูครับแอคชั่นของไม้นี่และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Mike from ฝรั่งเศสก็ยินดีกับไมค์ด้วยนะครับที่ชนะได้อย่างสวยงามครับดูแล้วพักแป๊บเดียวครับขุนศึกเล็กกับเดชทรงวุฒิรออยู่